หวยกินบ้างคะโอ้โหอย่าเสียใจไปเลยมิ้งมีข่าวแซ่บเบอร์ช่วงแรกมาปลอบใจค่ะเพิ่งจะได้รับฉายาว่าบอยปะเกรียนแต่ล่าสุดแว่วๆมาว่าหนุ่มบอยปะกรกำลังจะได้ฉายาพระเอกคาสโนวาเบอร์ล่าสุดเพิ่มอีกหนึ่งเพราะมีข่าวกับสาวๆแทบจะวันเว้นวันอ่ะถ้าให้จริงๆจะเต็มใจรับไหมคะบอยถ้าเกิดว่าตามข่าวรับก็ได้เพราะว่าคือข่าวผมกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมเป็นคนธรรมะธรรมโม ผมว่านั้นมันเป็นปกติของแบบคนเราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องเจอเพื่อนใหม่บ้างมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างเพื่อนใหม่คนนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เรารู้ใจคุยกันคบกันก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครพิเศษอะไรแค่นั้นเองช่วงนี้สาวบีน้ำทิพย์ควงไฮโซหนุ่มคนสนิททีมอิสริยะตระเวนไปร่วมงานแต่งที่ยิปไล่ตั้งแต่งานแต่งชาคริสวุ้นเส้นล่าสุดก็ไปร่วมเป็นพยานรักในงานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของน้องสาวหนิงปณิตาทำเอาสาวบีรู้สึกประทับใจถึงกับเลยว่าอยากมีเซอร์ไพรส์แบบนี้บ้างจังแสดงว่าอยากจะเป็นเจ้าสาวแบบเขาบ้างไรบ้างใช่ไหมไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่ผู้ชายไปขอผู้หญิงแต่งงานอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วมันก็เซอร์ไพรส์แล้วมันน่ารักดีก็เลยพูดไปเปลยเหมือนแบบพูดทั่วๆไปแสดงว่าอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยดูแล้วแบบซาบซึ้งเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอแบบไหนอะไรเงี้ยจะมีคนมาขอเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบถ้ามีมันก็ดีเหมือนกันมันก็น่ารักดีค่ะวันนั้นฮิมไปด้วยเขาได้พูดไหมว่างานก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูด วันนั้นแบบไม่ได้พูดกันเลยว่าแบบยังไงคงยังไม่ได้คิดที่จะมีงานวิวาอะไรกันไม่มีค่ะไม่มีเลยและในช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่งานเลี้ยงฉลองสมรสในช่วงค่ำจะเริ่มขึ้นคู่บ่าวสาวชายวิกกี้ก็ควงกันมาแถลงข่าวต่อหน้ากองทัพสื่อโดยในระหว่างแถลงข่าวนั้นเจ้าบ่าวถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงคำมั่นสัญญาที่ให้แก่เจ้าสาวก่อนจะปิดท้ายด้วยการจูจุ๊บโชว์สื่อให้ได้หวานซึ้งกับความรักของทั้งคู่ค่ะหลังจากที่เจ้าพ่อร้อยโปรเจกต์การถอนหุ้นจากธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ Monkey Surf แต่ก็ยังถูกเมาไม่เลิกที่ถอนตัวออกมาหนักเป็นเพราะทะเลาะกับหุ้นส่วนกิจการนี้เป็นการทำกับรุ่นพี่นะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะฮะแล้วก็เลิกทำแล้วเพราะว่ากิจการมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเราไม่มีเวลาอย่างจริงจังแล้วนั่นแปลว่าผมคงไม่สามารถใช้โทรศัพท์ทำงานได้หรือใช้แค่ iPad iPhone นู่นนี่แล้วมันคงจะต้องเข้าไปนั่งดูงานกับมันไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราคงจะไม่สามารถทำได้ถ้าเรายังเล่นละครอยู่แบบนี้และนี่ถ้า3เรื่องเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนก็เลยคิดว่าถอนหุ้นดีกว่าครับและต้องขอแสดงความยินดีกับ2หนุ่มจากบ้านโพลีพลัสซันประชากรและบอสพุทธิพงศ์รวมถึงศิลปินท่านอื่นๆที่เข้ารับเกียรติบัตรทูตวิสาขพุทธชยันตีเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่9ก็เหมือนมาเป็นตัวแทนของแก๊งสิน5นะครับก็อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับเข้าวัดเข้าวาชวนพ่อแม่มาเข้าวัดเข้าวาเวียนเทียนกันเยอะๆนะครับเราการันตีว่าละครเราเนี่ยสอนให้คนรักษาศีล5จริงๆก็ถ้าคนประพฤติตามก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ดาวกระจายได้นำเสนอข่าวหนุ่มฮั่นเดอะสตาร์ได้ถ่ายทำ MV เพลงบิดก่อน MV ของหนุ่มแกงส้มเดอะสตาร์นั้นความจริงแล้วแกงส้มได้ถ่าย MV เพลงรักเธอ24ชั่วโมงไปก่อนหน้านี้แล้วทางรายการต้องขอน้อมรับในความผิดพลาดของข้อมูลและต้องขอโทษแฟนคลับทั้งหนุ่มแกงส้มและหนุ่มฮั่นมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาเก็บแต้มข่าวดาวดังกันต่อค่ะ